อัปเดตข่าวของสาวๆ Blackpink นะคะประจำวันที่26พฤษภาคมกันต่อค่ะสาวสอนน่ารักนะคะมีการมาอวยลิซ่าค่ะบอกว่าเพื่อนสวยต้องอวยหน่อยนะคะแต่ลูกนี้ของลิซ่าค่ะก็เกินต้านจริงๆมีภาพมาปล่อยเพิ่มเติมนะคะรูปนี้เนี่ยตอนแรกแอดก็นึกว่า Rolling Stone นะคะจะมาปล่อยโมเดลลิซ่าออกมาจำหน่ายซะอีกดูไม่เหมือนภาพถ่ายเลยนะคะนึกว่าเป็นตุ๊กตาโมเดลลิซ่านะคือหุ่นของเธอค่ะเพอร์เฟคมากๆแขนขาก็ยาวค่ะสมส่วนนะคะราวกับตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะส่วนข่าวถัดมานะคะอันนี้ก็งงใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าทำไมเนี่ยถึงต้องมีการปิดข่าวนะคะปกติเนี่ยแบรนด์เขาต้องอยากจะโปรโมทนะว่าแอมบาสเดอร์ของเขาเนี่ยไปที่ไหนทำอะไรนะคะหรือว่าแบรนด์เนี่ยมีการจัดงานอีเวนท์ที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าทางคาร์เทียค่ะมีการจัดงานแสดงเปียโนคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็คนที่มาโพสต์ค่ะทำให้รู้ว่าพี่จีซูค่ะไปงานนี้ด้วยเนี่ยบอกว่านะคะแอมบาสเดอร์คนใหม่ของคาร์เทียค่ะจะมางานนี้นะคะคือฉันรู้ว่าจีซูจะมางานในวันนี้ค่ะแต่ก็มันยากมากๆนะคะที่ต้องปิดปากเงียบเอาไว้งานค่ะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะแล้วคือมันนานแล้วนะเพิ่งจะเอามาโพสนะคะแล้วก็ในงานนี้ค่ะก็มีชีวอนค่ะไปงานด้วยนะคะโอ๊ยพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะไม่ว่าจะไปงานอีเวนต์ไหนๆนะคะทำไมเนี่ยถึงได้นะคะลุกเหมือน CEO เจ้าของงานค่ะไปตรวจงานตลอดเลยล่ะคะก็อย่างว่านะขนาดว่าถ่ายคู่กันกับทุ่งหญ้าค่ะทุ่งหญ้าเนี่ยก็ยังดูแพงขึ้นมาเลยอะนะคะก็สรุปว่านะคะคาเทียค่ะมีการจัดงานภายในแล้วก็ชีวอนค่ะกับพี่จีซูค่ะก็ไปงานทั้งคู่ด้วยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่านั่งใกล้ๆกันนะคะภาพนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าชีวอนเนี่ยกำลังหันมามองพี่จีซูของเราอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะและก็ปิดท้ายนะคะด้วยภาพสวยๆของโรเซ่ค่ะที่มาโปรโมทกระเป๋าใบใหญ่ให้กับทางแซงโรรองนะคะแต่ก็ไม่วายค่ะโดนบลิ้งแซวนะคะว่าเนี่ยโรเซ่นะคะพกปากกระป๋องมาด้วยทำไมนะคะหยอกๆนะคะน้องแชงลุคผมยาวค่ะก็สวยนะคะลุคใหม่ผมสั้นใน Rolling Stone ก็เท่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะเย็นนี้ค่ะทุ่มตรงนะคะก็จะถึงคิวปกเดี่ยวของเจนนี่ด้วยนะคะแอดก็เอาอัปเดตใหม่ๆมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า